สวัสดีครับผมเจ๊ไก่ป่านะครับรู้ต้องรู้อยู่ครับว่าไก่ป่าเนี่ยมันฝึกยากแค่ไหนใช่ไหมครับคำเตือนในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อสารคดีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงวิธีการสาธิตวิธีการเลี้ยงไก่ต่อการเลี้ยงไก่แจ้การเลี้ยงไก่สวยงามและไก่อื่นๆอีกหลายชนิดเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่และการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ผู้ที่ชอบเลี้ยงไก่ไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์หรือทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดและผมคิดว่าทาง YouTube จะเข้าใจในวิดีโอนี้ดีว่าเป็นคลิปที่มีความรู้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับผมเจมส์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็อาจจะมีรูปหรือว่าคลิปนะครับต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบบมีบางรูปหรือว่ามีบางคลิปนะครับที่จะใส่ให้กับเพื่อนๆได้ถ้าหากว่าแบบรูปภาพมันอาจจะดูแบบรุนแรงจนเกินไปเจมส์ก็อาจจะไม่ลงให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการฝึกไก่ป่ากันเลยครับเริ่มต้นนะครับการฝึกไก่ป่าถามว่าไก่ป่าเนี่ยเราสามารถฝึกให้เชื่องได้หรือไม่ผมก็ต้องขอบอกตรงนี้ครับว่าสามารถฝึกได้แต่ควรจะใช้เวลาหน่อยครับแต่ละคนมีเทคนิคการฝึกไม่เหมือนกันแต่ละคนมีวิธีเลี้ยงที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับของผมแล้วก็จากเหตุการณ์จริงเลยเนาะวิธีการฝึกไก่ป่าแบบเจมไก่ป่านะครับเริ่มแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมได้ไก่ป่ามาใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำก็คือจับการล้างท้องด้วยการถ่ายพยาธิจะเป็นยาถ่ายพยาธิของย่ออะไรก็ได้ครับก็คือล้างท้องก่อนนะครับและนี่ก็คือจะเป็นนะครับยาถ่ายพยาธิแบบเป็นแคปซูลก็ได้หรือว่าแบบเป็นแบบผงก็ได้ครับแล้วแต่น้องเพื่อนๆก็หาได้เลยนะครับมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเป็นของไวชนนะครับก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้นะ1ตัว1แคปซูลนะครับกินตอนท้องว่างหรือว่าตอนเช้านั่นเองพอหลังจากนั้นนะครับจับน้องนะครับผูกเชือกที่ขาเราปล่อยอิสระก่อนนะครับแล้วก็หาตัวเมียนะครับหาตัวเมียที่เป็นไก่แจ้หรือไก่เตี้ยนะครับใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับที่ผมพูดมาคือผมจะหาตัวเมียไก่แจ้หรือว่าไก่เตี้ยตัวที่แบบกินข้าวเก่งที่สุดกินอาหารเก่งที่สุดกินผักเก่งที่สุดกินผลไม้ที่เก่งที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเขาเนี่ยปล่อยอยู่ในสุ่มนะครับด้วยกันแต่ว่าเชือกเนี่ยยังผูกขาสำหรับไก่ป่าอยู่นะแล้วถ้าสมมติว่าไก่ป่ากินอาหารไม่เป็นนะครับแนะนำนะครับให้จับไก่ป่านะครับอ้าปากแล้วก็ป้อนอาหารที่เราจะให้กินเลยอาหารที่ผมใช้ฝึกนะครับก็จะเป็นอาหารหมูนุ่มเกรดพิเศษนะครับเพื่อนๆใช่ครับมันจะเป็นเกรดพิเศษกิโลละประมาณ35บาทเนาะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆครับป้อนให้น้องเนี่ยใส่ลงไปในปากเลยครับแต่เราจะไม่ใส่น้ำตามลงไปนะครับเพราะว่าจะทำให้อาหารเนี่ยเกิดการพองตัวลงในหลอดลมได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้น้องเนี่ยเกิดการเอ็กซิเดนต์ได้เนาะโอเคนะครับก็คือประมาณนั้นนะแล้วถามว่าทำไมเราไม่เอาตัวเมียที่เป็นไก่ป่าล่ะมาฝึกไก่ป่าเพราะว่าเขาจะได้คุ้นเคยกันจริงแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับการที่เอาไก่ป่าตัวเมียมาฝึกกับไก่ป่าตัวผู้มันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดครับไก่ป่าตัวเมียเขายังไม่เชื่องไก่ป่าตัวผู้ก็ยังไม่เชื่องมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เชื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทำให้ไก่ป่าตัวผู้เชื่องเราต้องใช้ตัวเมียที่นิ่งที่สุดกินข้าวเก่งที่สุดกินอาหารเสริมที่เก่งที่สุดครับมาขังอยู่ในสุ่มด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะขังสุ่มนะครับเราควรอยู่ในพื้นที่แบบไม่อับชื้นก่อนนอนครับเราต้องแบบคลุมผ้าแบบมิดชิดนะครับก็คือแบบไม่ให้มีตัวลิ้นไม่ให้มีตัวไรหรือว่าไม่ให้มีพลสิทธิ์เนี่ยมากัดไก่ป่าได้เลยนั่นเองแล้วถามว่าน้ำล่ะเราควรจะใส่น้ำอะไรเรื่องน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าอยากให้เป็นน้ำวิตามินนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าแนะนำว่าขอให้เป็นน้ำวิตามินที่แบบไก่เนี่ยคลายเครียดมากที่สุดนะครับก็คือประมาณนี้แล้วอาหารการกินนะครับอาหารการกินเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น2เวลานะครับเพื่อนๆก็คือใช่ครับแบ่งเป็น2เวลาช่วงเช้าครับไม่ว่าจะเป็น 6:00 น 7:00 นหรือว่า 8:00 นหรือว่า 9:00 นครับผมก็จะให้กินแค่2ช้อนชาหรือว่าอาจจะเป็น1ช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าสมมติว่าเขาอยู่กับตัวเมียเนาะได้กินแค่นั้นนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยก็จะกินน้อยช่วงเที่ยงครับผมช่วงเที่ยงก็จะใส่ผักใส่หญ้าให้น้องได้กินเนาะแล้วพอตอนเย็นอีกทีเนี่ยก็เริ่มกินตั้งแต่จาก 4:00 นไม่ว่าจะเป็น 5:00 น 6:00 นก็ได้แต่เหมือนผมเนี่ยก็อยู่นะเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่มากครับก็คืออาจจะใช้ช่วงเวลาประมาณ 5:00 นหรือ 5:30 นหรือว่า 6:00 นก็ได้ช่วงนี้เนี่ยก็จะใส่อาหารเนี่ยให้น้องกินเยอะเพราะว่าตลอดกลางวันเนาะน้องก็เริ่มสูญเสียพลังงานแล้วเพราะน้องได้กินแค่ตอนเช้านิดเดียวแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยหรือว่าตอนก่อนนอนเนี่ยก็น้องเนี่ยต้องได้กินอาหารที่เยอะต้องได้กินอาหารที่สมบูรณ์เนาะพอเห็นว่าน้องเนี่ยเริ่มกินอาหารนะครับเก่งแล้วเริ่มกินน้ำเนี่ยได้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับเราควรที่จะ
ลดนะครับลดเชือกนะครับใช่ครับแรกๆเนี่ยเราอาจจะผูกเชือกนะครับจากกรงอีกฝั่งนึงก็คือให้น้องเนี่ยได้เดินอิสระก่อนเนาะพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆจะทำให้เชือกเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆก็อยู่ถ้าสมมุติคิดง่ายๆนะครับเพื่อนๆไก่สามารถวิ่งไปถึงซุ้มอีกฝั่งนึงได้คิดว่า 100% พอผ่านไปอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เราอาจจะลดลงเหลือประมาณ 90% 80% 70% แต่ก็อยากให้ยืนพื้นไว้อยู่ที่ 60% นะครับเพื่อจะให้น้องเนี่ยได้รู้เท้าแล้วนั่นเองใช่ครับให้น้องได้รู้เท้าเนาะพอหลังจากนั้นครับพอเห็นว่าน้องเนี่ยเริ่มกินอาหารเก่งแล้วอาหารงูนุ่มก็เริ่มกินเก่งแล้วและหลังจากนั้นครับก็ไปสังเกตเนาะเรื่องการขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นการขับถ่ายปกติหรือเปล่าหน้าตาของน้องเนี่ยหอนเนี่ยช้ำดำเขียวไปหรือเปล่าถ้ายังมีช้ำดำเขียวไอ้สันนิษฐานได้เลยนะครับก็จะเรียกว่าไก่เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะฝึกยืนราวหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะฝึกเชือกเนาะแล้วถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยเริ่มหน้าแดงครับเริ่มหน้าแดงเริ่มวิ่งแบบกระปี้กระเป๋าแล้วเนาะเริ่มแบบมีการจิกตัวเมียบ้างแล้วเริ่มอาจจะสู้ไก่ตัวข้างนอกได้แล้วแนะนำนะครับว่าให้เอาไปยืนราวเนาะยืนราวในที่นี้เนี่ยผมก็จะทำแบบเป็นตัวจะไม่ทำแบบเป็นตัวทีนะครับจะทำแบบประมาณแบบประตูบอลหรือว่าอาจจะเป็นตัวยูนั่นในตัวยูคว่ำนะครับใช่ครับเพราะว่าเวลาน้องตกลงมาเนี่ยน้องก็จะไม่ได้รับการบาดเจ็บนะครับแล้วเชือกที่ผมใช้ฝึกนะครับก็จะเป็นเชือกแบบพิเศษนะครับนี่คือเชือกผูกขาไก่สำหรับฝึกไก่ป่านะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะห่วงก็จะค่อนข้างที่จะกลมนะครับทั้งยิงคือน้องเนี่ยค่อนข้างจะกลมสวยเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะคานถักนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกพิเศษนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกไม่เหมือนกันก็ต้องขอบอกว่าเป็นเชือกพิเศษก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมฝึกไก่มามันไม่เคยขาดเลยนะครับเพราะลูกหมุนนะครับลูกหมุนก็จะเป็นลูกหมุนแบบโหลดเลอร์นะก็จะมีลูกปืนอยู่ข้างในเนาะในลูกหมุนคือลูกหมุนเนี่ยเขาใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบกับ USB ให้ดูเลยก็ได้ครับ USB ก็ใหญ่อยู่เนาะลูกหมุนเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ใหญ่มากๆนะครับเทียบกับ USB นี้ก็ได้นะครับคือใหญ่เลยนะครับก็จะใหญ่เนาะก็จะมีเชือกนะครับก็จะมีเชือกนิ่มอีกทีนึงก็จะเป็นเชือกที่แบบตัดกับกรรไกรไม่ค่อยขาดนะครับมันจะแบบเหนียวๆหน่อยเนาะก็จะโอเคครับเชือกผูกกรรไกรก็จะมีประมาณนี้ครับที่ผมใช้อาจจะมีบางรุ่นนะครับพิเศษที่อาจจะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับก็ใช้ฝึกไก่ป่าอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะหวังว่าคุณคงจะชอบกันโอเคนะครับนี่คือเชือกผูกกรรไกรเนาะเชือกผูกกาไก่นะครับผมได้ทำไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่เราต้องใช้เชือกพิเศษใช้เชือกผูกขาไก่ปกติได้หรือเปล่าสำหรับผมนะครับมันได้แต่ว่ามีโอกาสไก่ที่จะหลุดเนี่ยคือเยอะมากๆใช่ครับเพราะว่าผมก็เคยลองจากเชือกผูกกาไก่ปกตินะครับสรุปว่าเอาไก่ป่าไม่อยู่นะครับการที่เราจะฝึกไก่ป่าเนี่ยเราควรที่จะมีเชือกที่แบบแข็งแรงลูกหมุนจะต้องแข็งแรงครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยนะว่าผมเนี่ยได้ทำไปแล้วว่าเชือกผูกกาไก่เนี่ยต้องเป็นแบบไหนต้องมีความแข็งแรงขนาดไหนเนาะผมก็จะมีคลิปนะครับลงไว้แล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับการที่ว่าผมย้ายน้องยืนราวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันแรกจะมายืนได้เลยเนาะในวันแรกๆนะครับที่เรามายืนเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับทำใจอย่างนึงว่าน้องจะยืนไม่ได้ในวันแรกๆทุกตัวนะครับนอกจากว่าบางตัวอาจจะมีรู้งานแล้วก็อาจจะยืนได้ในวันแรกแต่เหมือนบางตัวนะก็แต่คือส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่จะยืนได้วันแรกเนาะที่เพื่อนๆเห็นว่าก็อาจจะยืนได้วันแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นการยืนเพราะว่าเหนื่อยแล้วเทคนิคครับบางอย่างนึงถ้าสมมุติว่าเราจับน้องนะครับยืนบนราวปุ๊บถ้าน้องกระโดดนะครับถ้าน้องกระโดดผมแนะนำว่าปล่อยให้น้องกระโดดอยู่แบบนั้นนะครับปล่อยให้น้องเนี่ยห้อยหัวไปเลยครับประมาณสัก5นาทีสัก7นาทีหรือว่าสัก10นาที15นาทีได้แต่ระหว่างนี้ครับเราควรที่จะดูน้องด้วยว่าน้องเนี่ยมีเสมหะหรือเปล่าน้องเนี่ยมีการอ้วกหรือเปล่าถ้าอ้วกปุ๊บเนี่ยคือให้ยกน้องครับแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปพักฟื้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกอีก 2-3 ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นฝึกเป็นวันตัดไปเนาะแต่ว่าระหว่างที่การฝึกเนี่ยเราควรที่จะดูน้องอยู่เรื่อยๆนะครับว่าน้องเนี่ยสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าน้องเริ่มซึมไหมน้องเริ่มเนี่ยหน้าช้ำดำเขียวหรือเปล่าถ้าแบบน้องมีการหน้าช้ำดำเขียวแนะนำว่าให้เลี้ยงต่อไปก่อนนะแล้วค่อยมาฝึกวันหลังนะครับก็คือโดยประมาณนี้
เทคนิคบางอย่างนะครับการที่จะทำให้ไก่ป่าเขายืนราวได้ไวขึ้นครับคือจับตัวเมียครับยืนราวคู่ด้วยกันต้องหาตัวเมียที่แบบยืนราวเก่งๆหรือว่าจะเป็นไก่ต่อที่ร้องดีๆครับก็คือจะเป็นไก่ต่อที่ว่าร้องดีๆก็ได้นะครับก็คือยืนคู่ด้วยกันกับเขานะครับพอไก่ป่าเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีคู่มายืนด้วยแล้วเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยานะครับปีนขึ้นบนราวเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ฝึกได้ไวมากยิ่งขึ้นครับเพราะหลังจากที่น้องเนี่ยยืนราวนะครับได้วันแรกๆหรือว่าอาทิตย์แรกเนี่ยเราอย่าชะล่าใจให้น้องเนี่ยนอนบนราวนะครับเราอาจจะฝึกวันแรกน้องยืนราวได้ตอนเย็นก็พานอนในสุ่มอยู่อาทิตย์แรกเนี่ยยังนอนในสุ่มอยู่แล้วพออาทิตย์ที่2ที่3เนี่ยก็ลองสังเกตดูว่าเอ้ยถ้าน้องเนี่ยเราแกล้งน้องจนว่าน้องตกเนี่ยน้องมีปฏิกิริยาว่าน้องเนี่ยปีนกลับได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตเรื่องนี้ด้วยครับถ้าหากว่าเราไม่สังเกตเนี่ยไก่ป่าเราอาจจะแบบเผลอตกตอนกลางคืนเพราะไก่ป่านะครับตอนนี้ว่าผมสังเกตดูว่ากลางคืนเนี่ยเขามีการสะดุ้งครับไม่แน่ใจว่าไก่ป่าอาจจะเกิดการฝันร้ายหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะฝึกน้องเยอะจนเกินไปแล้วกลางคืนเนี่ยน้องก็มีการสะดุ้งนี่คือเรื่องจริงนะครับผมพูดจากประสบการณ์ของผมจริงๆแล้วก็จากการฝึกไก่ของผมจริงๆเลยแล้วถ้าสมมติว่าอาทิตย์ที่2อาทิตย์3เนี่ยน้องมีปฏิกิริยาว่าเอ้ยน้องเนี่ยกระโดดราวนะแต่ว่าน้องเนี่ยปีนกลับได้แนะนำนะครับแนะนำว่าให้เริ่มคุมอาหารนะครับช่วงนี้ก็คือพยายามที่จะคุมอาหารแล้วไม่อยากให้น้องเนี่ยกินข้าวเยอะนะครับพอเห็นว่าน้องเนี่ยยืนราวได้เก่งเลยนะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งครับก็คือการแกล้งน้องแกล้งน้องให้อดข้าวนะครับอยู่ประมาณ 2-3 วันแต่จะไม่อดน้ำนะครับใช่ครับที่เราแกล้งให้เขาเนี่ยอดอาหารนะครับหรือว่าอดข้าวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรเนาะที่เราให้กินอยู่ระหว่างตอนอยู่บนราวแกล้งให้เขาอดเลยนะครับอดก็คือทำให้น้องเนี่ยหิวมากๆเลยพอสมมติว่าเราให้น้องเนี่ยอดข้าวหรือว่าอดอาหารประมาณ3วันใช่ไหมครับวันที่4นะครับเราควรที่จะต้องถืออาหารเนี่ยมาในมือแล้วเพื่อดูปฏิกิริยาของน้องว่าน้องเนี่ยเอ้ยจะมากินอาหารในมือหรือเปล่าเพราะว่ามันเทคนิคการทำให้น้องอดอาหารนะครับคือทำให้น้องเนี่ยฝึกกินข้าวในมือได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเริ่มอด3วันแล้วเนี่ยน้องยังไม่กล้ากินข้าวในมือครับแนะนำว่าไอ้เฮาไก่ต่อนะครับอีกตัวนึงที่แบบกินข้าวในมือเก่งๆครับก็มาอยู่บนราวเดียวกันเลยแล้วก็ป้อนให้กับตัวที่ว่ากินเก่งก่อนนำดูว่าเฮ้ยเนี่ยไก่ป่าเนี่ยเฮ้ยต้องฝึกอย่างนี้นะเวลาเจ้านายมาเนี่ยต้องมากินข้าวในมือแบบนี้ไก่ป่าเนี่ยจริงๆเขารู้เรื่องนะครับแต่ว่าก็อาจจะแบบฝึกยากหน่อยเพราะไก่ป่าเห็นครับว่าเฮ้ยไก่ต่อเนี่ยเอ้ยกินข้าวในมือของเจ้านายเราก็ไก่ป่ามันก็จะมีปฏิกิริยาว่าเอ้ยเนี่ยเราควรมากินบ้างนะถ้าเราไม่กินเนี่ยมันอาจจะอดได้แต่ส่วนมากนะครับไม่เกิน3วันนะไก่ก็แบบเริ่มมีปฏิกิริยาเริ่มรู้งานแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเจ้านายมานะเราต้องแบบมากินข้าวในมือแล้วถ้าเราไม่กินข้าวในมือเนี่ยเราก็จะอดนะคือไก่ป่ามันก็จะคิดแบบนั้นนะครับแล้วที่ผมลองมามันก็ได้ผลตลอดเนาะนี่คือเทคนิคบางสิ่งบางอย่างที่ว่าผมฝึกนะครับอยากให้ทุกคนนะครับดูคลิปผมให้จบเนาะเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยผมเป็นคอนเทนต์แบบสไตล์แบบไม่ค่อยเหมือนใครนะเราอาจจะเป็นแบบช่องเดียวในโลกก็ได้ที่แบบทำคอนเทนต์ที่ค่อนข้างแปลกแล้วต้องขออภัยนะครับแต่หากว่าต่อไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบโหดๆหรือว่าทำคลิปแบบดูแอดวานซ์จนเกินไปเนี่ยเขาต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้คลิปเนี่ยมันติดเหลืองเนาะผมว่าทุกคนเนี่ยคงจะรักผมแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ว่าผมทำนะต้องขออภัยนะแต่หากว่าผมพูดภาษากลางไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใต้นะครับเป็นคนพัทลุงครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเจอปัญหาตรงไหนในการฝึกไก่ป่ากันบ้างลองคอมเมนต์มาดูครับเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะปรับคลิปนะครับให้มันเป็นมิตรต่อ YouTube ต่อเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นเนาะแต่หากว่าผมไม่ได้ลงให้ดูแอดวานซ์จนเกินไปก็ต้องขอไปเลยเนาะเพราะว่าผมก็อยากรักษาช่องให้มันอยู่คู่กับคนไทยเพื่อที่จะแบบเราจะได้ส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงไก่ป่าการฝึกไก่ป่านะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีผมทำเพราะว่าลงทุนจริงเนาะเราทำเราต้องลงทุนแล้วก็เราก็รักไก่ป่าจริงๆหวังว่าทุกคนครับคงจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของผมนะครับที่ทำคลิปนี้ออกมาหวังว่าทุกคนคงจะรักผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องขอไปด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เพื่อนๆครับดูงงๆดูสับสนไปมาก็จริงๆแล้วครับผมไม่อยากลงบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็วิธีการฝึกหรือว่ารูปภาพเนี่ยที่มันดูรุนแรงจนเกินไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมทำ YouTube ผมก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินเยอะนะครับทุกคลิปที่ทำออกมานะครับส่วนใหญ่ก็คือติดเหลืองติดเหลืองก็เท่าว่าเราไม่ได้เงินนั่นเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอยากให้ทุกคนนะครับพยายามเข้าใจผมหน่อยนะผมก็พยายามที่จะปรับคอนเทนต์ปรับวิธีการตัดต่อว่าจะ
าวิธียังไงทำให้คลิปมันออกมาติดเขียวได้ตลอดเพราะทุกวันนี้นะครับติดเหลืองนะครับคือบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ติดเขียวเนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะปรับคอนเทนต์เนาะอาจจะมีแบบเดี๋ยวผมอาจจะออกมานั่งคุยหน้ากล้องแบบเยอะมากยิ่งขึ้นเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้นะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็คงจะรักผมเหมือนเดิมซัพพอร์ตผมเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ